จังหวัดลพบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานเครื่องสังฆพันธ์ช่วงวันวิสาขบูชา2567ครับที่ห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการร้านสังฆพันธ์ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนางสาวกสมาสุทธวิชัยพาณิชย์จังหวัดลพบุรีร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรีสคบนะครับและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรีกอรมน.นะครับลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับการจำหน่ายชุดสังฆทานเครื่องสังฆพันธ์และชุดทายาธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับเนื่องซึ่งในช่วงวันวิสาขบูชานะครับจะมีประชาชนจำนวนมากใช้จ่ายซื้อชุดสังฆทานและก็ทายาธรรมเพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการป้องปรามนะครับไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับโดยนางสาวกสมาสุทธวิชัยพาณิชย์จังหวัดลพบุรีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสังฆพันธ์ชุดทายธรรมในเขตอำเภอเมืองลพบุรีและห้างสรรพสินค้าร้านจำหน่ายปลีกต่างๆก็พบว่าส่วนใหญ่นั้นผู้ประกอบการนั้นมีการดำเนินการตามกฎหมายที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับมีการแสดงรายการสินค้าและปริมาณรวมถึงวันเดือนปีหมดอายุที่ครบถ้วนก็จะทำให้ผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มั่นใจการตรวจสอบนะก็ยังไม่พบผู้ประกอบการที่มีการจำหน่ายเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้องครบถ้วนครับ